สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกยันมีงบเพียงพอวันที่30กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจชุดเล็กว่าเห็นใจประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในขณะนี้ซึ่งได้รับคำยืนยันจากสำนักงานงบประมาณว่ายังมีงบประมาณเพียงพอซึ่งในส่วนเงินกู้1ล้านล้านบาทเหลือประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทแต่ในงบประมาณเงินกู้ 500,000 ล้านบาทยังไม่ได้นำออกมาใช้จึงได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือลงไปในบางกิจการหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษให้ทั่วถึงทางนี้ได้มีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจภูมิภาคและมาประเมินว่าจะเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรและจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรซึ่งขณะนี้การส่งออกเพิ่มมากขึ้นในหลายกิจการและหารือว่าจะทำอย่างไรให้การส่งออกเข้มแข็งขึ้นเรื่องตลาดในต่างประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเข้าและส่งออกพร้อมทั้งมีการหารือเรื่องการจัดหาวัคซีนเพื่อรองรับภาคธุรกิจนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมและแรงงานต่างๆสิ่งสำคัญต้องไม่ทำให้โรงงานได้รับผลกระทบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ